ันอาทิตย์นะคะนาฬิกาเป็นล่องหนล่องหนวันนี้วันอาทิตย์เราก็จะมาจับภารกิจแล้วก็สถานที่กันเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะเราจะต้องไปหาอะไรทำกันนะคะซึ่งตอนนี้เอิร์ธเปลี่ยนไปอ่ะไม่ใช่อ๋อนี่ไม่ใช่เอิร์ธเหรอเอ้าไปหาเอิร์ธดีกว่าภารกิจเราอยู่ไหนภารกิจเรานี่ไปสถานที่กับกิจกรรมที่รักวันนี้เราจะต้องจับภารกิจจับสถานที่เพื่อที่จะไปเที่ยวพรุ่งนี้แล้วนะวันนี้วันจันทร์นี่หว่าจันทร์ทำไรออกออกก่อนออกก่อนไม่ต้องออกแล้วบ้างปิดแสงก็พอไหมทำไมอ่ะก็จะได้เล่นต่ออันนี้คือภารกิจอันนี้คือสถานที่เที่ยววันนี้ให้ที่รักจับเลยคนเดียวเลยเดี๋ยวเขาสับไพ่ก่อนนะอันนี้คือสถานที่พรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันมิสเตอร์จะจับเหรอไหนมิสเตอร์จับมิสเตอร์จะแตะไหนแตะแตะอันนี้แตะแตะอันนี้ครับครับวิ่งวิ่งโอ้โหมิเตอร์อันนี้มิเตอร์อันนั้นมันโดน3อันเลยทีละมันโดนอันแรกอันนี้เหรอแต่มิเตอร์อยากได้กลับได้กลับได้ซาฟารีเวิลด์ที่เขาบอกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเหรอสวนสัตว์เปิดใช่สวนสัตว์เปิดเขาเปิดทุกวันไม่ได้ปิดเนี่ยแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่ซาฟารีเวิลด์มาจัดเลยแอบแต่จะได้กูไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากไปแล้วไม่กินอยู่ตรงนี้อยากสนุกกว่าเออเล่นเกมดีกว่าเร็วตอนนี้นึกภาพไม่ออกว่าแคมปิ้งในสวนสัตว์มันจะเป็นยังไงวะจะโดนเขาด่าไหมเนี่ยเดี๋ยวเขารู้เราจับมาแล้วดิเปลี่ยนไม่ได้เลยแคมปิ้งซาฟารีเวิลด์เปลี่ยนไม่ได้ไปพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ขอเล่นเกมก่อนนะทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะเราเพิ่งออกมาจากดงบ้านเราเองนะคะดงบางชิงกี้เฮ้ไม่ใช่เราจะไปซาฟารีกันไม่รู้ว่าเอิร์ธพร้อมยังพร้อมแล้วที่จะไปซาฟารีโหแต่งตัวโคตรเต็มอ่ะอยากรู้จังว่ามีใครไปเที่ยวซาฟารีแล้วแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าชุดโคตรพร้อมอันนี้คือถ้าหลงป่าจริงๆนี่เอิร์ธสามารถอยู่ได้ได้เลยเพราะว่าได้กี่เดือนได้ประมาณสัก2วัน2วันไปไปดูกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้า Safari World นะครับไม่ได้มาประมาณ10กว่าปีแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของเปาเลยนะคะไม่เคยมาที่นี่เลยนะภารกิจเราคือ Safari World กับแคมปิ้งแคมปิ้งมันจะเข้าอะไรกับ Safari World แต่ว่าของเรามันคือจันทร์ทำไรใช่ไหมแล้ววันนี้ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่วันที่เขาแบบคนเยอะคนเยอะอ่ะเขาก็เลยปิดบางโซนไม่ใช่บางโซนอ่ะประมาณ 90% จริงเหรอแต่เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าราคาคนละ450วนรถได้อย่างเดียวใช่คือมันจะมีตารางอยู่มันจะมีตารางอยู่ว่ามีโชว์อะไรบ้างเมื่อกี้เราก็ตกใจเลยไปดูตารางนึกว่าเยอะว่างเหงาเลยไปดูตารางปะ Let's go สู้คือว่าจะขับเองมันจะถ่ายยากก็เลยให้พี่สอนขับรถให้ทีนี้เราก็รอพี่สอนไม่จะไปที่ไม่ใช่พี่สอนก็ไม่ถามด้วยคือพี่สอนบอกขับยังไงขับยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเราจะต้องจ่ายตังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ4ท่านครับพี่4 ท่านนะเอาแต่ขับรถค่ะก็มันมีขับรถอย่างเดียวนี่นั่นน่ะพี่เป็น 1,800 บาทค่ะคนละ450ครับโอ้ต้องมีแผนที่ด้วย5กิโลแน่ห้ามเปิดกระจกนะคะเป็นได้ครับเสือเป็นเสือนะครับห้ามเปิดกระจกได้ครับห้ามเปิดกระจกห้ามลงจากรถนะครับไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาโอเคครับขวดเลี้ยวซ้ายนะคะได้ครับขอบคุณครับตรวจบัตรตรวจบัตรอะไรอ่ะบัตรประชาชนป่ะสวัสดีครับพี่สว
วัสดีค่ะขออนุญาตเช็คบัตรจ้าหมอเนี่ยเหรออันเนี้ยบัตรเข้าชมจ้าข้างในจะเป็นเส้นทางวันเวย์นะคะห้ามลงจากรถห้ามเปิดกระจกนะคะขอบคุณค่ะขับนานแค่ไหนก็ได้นะจ๊ะโอเคครับห้ามเปิดกระจกห้ามลงจากรถนะครับเพราะข้างในเป็นเสือใช่ไหมพี่ข้างในมีเสือจ้ามีสิงโตโอ้ยร้องเพลงเพราะใช่ไหมครับสิงโตนำโชคสิงโตนำโชคสิงโตนำโชคแน่นอนค่ะร้องเพลงที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับพี่โอ้ยค่ะสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เราอยู่ตรงไหนที่พักเข้ามาA few minutes later แล้วน่าจะเอาเบอร์พี่เข้าไว้นะข้างหน้าโอ้มาแล้วนกกระตั้วไม่ใช่นกกระตั้วนกอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้เยอะมากเออได้เยอะเป็นร้อยอ่ะกางแขนโคตรใหญ่เอ้ยมันเหนียงมันยาวมากเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยมันเหนียงกับถุงไข่เหนียงใช่ไหมตัวผู้หรือเปล่าตัวผู้มีไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่อ่ะแต่เหมือนไข่เฮ้ยดูดิดูดิทองเทงเออเหมือนไข่เหมือนไข่เลยไข่บัวไข่ที่รักเขาห้ามบีบแตรเนาะเหรอเออบีบแตรมันบินเดี๋ยวมันตกใจเขตสัตว์อันตรายห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามลงจากรถ stay in your carร้อนเนี่ยไม่น่าเอาออปชันมาเยอะเลยนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เราอยู่ในโซนม้าลายแล้วมันเจ็บป้ายอยู่โซนม้าลายซีบราซีบราอันนี้มันกำลังแบบลุมกันเพราะว่าเขาให้เป็นจุดเดียวแล้วมันก็จะแบบว่าเขาไม่ได้จุดเดียวเขาให้เป็นตามทางเป็นเส้นนี้นกมันก็มาเมื่อกี้เนี้ยพอรถมาปุ๊บนกมันบินมาเลยนะมารอเลยนะแต่ตอนนี้ม้าลายคืองงว่ามันกินอะไรกันอ่ะกินไม่ได้ม้าลายมีไอดีเปล่าม้าลายม้าลายมีไอดีเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับไปเรื่อยตอนนี้เราผ่านนกผ่านม้าลายมาแล้วเราจะเข้าโซนแอฟริกานะครับผมเราจะเริ่มเข้าแอฟริกาซูรูบาชิกาข้างหน้าเขาบอกแล้วว่าวันนี้ให้อาหารอูฐไม่ได้ให้อาหารยีราฟไม่ได้ให้อาหารลิงลิงตายไม่ได้นี่ไงอูฐลิงไหนอูฐนี่อูฐอ่ะนี่ไงอูฐอูฐกับนกกระจอกเทศคนละไม่ใช่อีมูอ่ะถูกนกกระจอกเทศเราจะขับไปเรื่อยๆนะครับอ๋อรู้แล้วว่านกไออันเนี้ยคอยาวๆเนี่ยมันเพิ่งมีชื่อขึ้นมาว่านกมาราบูสโตกมาราบูสโตกสโตกนี่ที่มันแบบร้อนมากๆมาราบูสโตกใช่สโตกฮิสโตกฮิสโตกนี่เราจะไปโซนอะไรกันต่อไปครับต่อไปเป็นยีราฟแล้วดูจากแผนที่เขาเอาหินอันเล็กๆมาม ากั้นไว้เป็นการบอกว่าการบอกว่าห้ามเข้าห้ามเข้าโคตรน่ารักเลยถ้าใช้กลวยมันไม่ธรรมชาติเนี่ยต้องใช้หินเออกลวยมันดูแบบแล้วก็มีพี่ที่เขาให้อาหารเขานั่งอยู่ตรงนั้นยีราฟยีราฟยีราฟมันอยู่เป็นกระจุกกระจุกเนาะเฮ้ยแรด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 โอ้ยแรดตัวใหญ่มากอ่ะโคตรบึกอ่ะบึกมากน้ำหนักนี่ว่าเท่ารถคันหนึ่งเลยเนี่ยตัวมันใหญ่โอ้โหดูขามันดิแรดชนทีนี่กระเด็นกระดอนเลยดูดิเขาอยากเจอลิงลิงภาคใต้อะไรลิงภาคใต้ลิงอูรังยูตังลิงอูรังยูตังลิงอูรังยูตังนี่เขาบอกว่าสัตว์มีสิทธิพิเศษบนถนนเว้ยทำไมอ่ะอ้าวก็รถต้องให้เกียรติสัตว์ก่อนสัตว์จะนอนอยู่เฉยๆก็ได้คุณก็หลบแล้วดิอันนี้เป็นโซนกวางกวางป่าอิมพาร่าแบ็คบัคอิมพาร่านี่แหละเหรอเออรถเมกันเชฟโรเลตอิมพาร่าโลโก้มันก็เป็นตัวนี้นี่ดูตัวนี้ดิคิงคิงติดหัวคิงติดหัวเอาไงดีวะอันนี้เขาเรียกว่าตัวกวางเราเห็นไหวแล้วเราไปดีกว่าโอ้ตัวใหญ่เขาใหญ่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะวัวเหรอไม่ไม่ใช่วัวเหมือนวัวเลยเฮ้ยเขาใหญ่ถึงแล้วเขาใหญ่เน
นี่ถึงเขตสัตว์อันตรายแล้วห้ามออกนอกรถ stay in your car ล็อก stay in your car อุ้ยแบบว่ามันกรงสองชั้นเลยนะเฮ้ยจูราสสิกพาร์คนะเหมือนไปเลยได้ปะไป keep doors and window closed ห้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาดเฮ้ยน่ากลัวอุ้ยทีละเฮ้ยอะไรอะไรเออใช่เขาต้องมีเนี่ยเขาต้องมีพี่เหมือนไลฟ์การ์ดคอยดูว่านักท่องเที่ยวเปิดกระจกหรือเปล่านะครับหรือว่าลงมาจากรถหรือเปล่าเฮ้ยมันมองเรามันมองเราทีนะไม่แต่เอิร์ทว่าเสือที่นี่ไม่ค่อยดุมากอุ้ยเสือตัวใหญ่กว่าว่ะนี่พี่เขาขยับรถให้เพราะว่านักท่องเที่ยวมานี่พี่เขายืนคุยกันกับเสือให้นักท่องเที่ยวมาเฮ้ยนักท่องเที่ยวมานี่ตรงนี้โอ้โหเสือเฮ้ยเสือตัวใหญ่กว่าสิงโตมันไม่ดุนะดูมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่เฮ้ยมันจ้องไงมันจ้องพวกเราที่รักเฮ้ยที่รักไทยจ้องเฮ้ยทำไงอ่ะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่ามันดูไม่ค่อยดุเฮ้ยมันอารมณ์ไม่ดีเฮ้ยมันจ้องที่รักไปเถอะไม่ต้องไปอยู่เนี่ยดูดิกลัวมันจ้องพวกเรามันไม่ดุนะดูมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่พี่เขาบอกแล้วว่าไอ้นักท่องเที่ยวมาเราต้องแอปวินน่ากลัวชิบเป่งเลยมันไม่ดุนะดูมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยพี่สอนไปเถอะมันมาเว้ยเฮ้ยไม่เอาอ่ะกลัวพี่สอนค่อยๆไปพี่สอนไปเถอะไม่เอากลัวค่อยๆไปมันมาแล้วเนี่ยพี่เขามาแล้วเห็นไหมมันอารมณ์ไม่ดีพี่เขามาต้องมาแบบมาไล่มันเขาบอกแล้วเมื่อกี้จ้องเหมือนจะเอาอ่ะเนี่ยพี่เขาต้องมาไล่มันเห็นป่ะสรุปว่าอย่างนี้คือว่าเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะเราจอดอยู่แล้วมันก็แบบมันจ้องนี้ไว้ตอนแรกมันจ้องให้ตัวเดียวที่รักมันมาเฮ้ยแล้วมันก็จ้องอีก 3-4 ตัวตอนนี้แบบว่าตอนนี้วุ่นมากพี่เซฟตี้วุ่นมากตอนนี้มันจ้องแบบว่าพี่เขาก็เลยต้องมาไล่เนี่ยเห็นป่ะพี่เขามาแล้วแต่พี่ก็ต้องคอยมาไล่มันเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะอันตรายได้แต่ตรงนู้นดูวุ่นวายดีกว่าตรงนู้นนะตรงนู้นดูร้อนแบบว่าพี่อากาศสองสามคันแม่งแบบบึ๊บแปลว่าวันนี้ร้อนอารมณ์ไม่ดีมันจ้องพี่ไลฟ์การ์ดมันจะกินไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดกูรอวันนี้มานานแล้วไม่ใช่กินน้ำแค่จะมากินน้ำเหมือนน้ำขนาดนี้เลยแหละกัดไหมกัดไหมอยากรู้เหมือนกันชูหางเฮ้ยเอาไว้มันเอาไว้ช็อตเด็ดเอาไว้มันเอากันมันจะเอากันทะเลาะกันอันนี้พี่เข้ามาทะเลาะกันมันไม่ดุนะดูมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่พี่ไลฟ์การ์ดที่นี่มันอันตรายนะเนี่ยเขาก็เปิดกระจกตลอดเวลาเพราะว่าเขาต้องอะไรนะยิงหนังกระติกอะให้มันกลัวแล้วก็เบิ้ลเครื่องตลอดเวลาโอเคแฮปปี้อะแฮปปี้ก็สนุกดีนะเอิร์ทว่าสำหรับถ้าใครมีลูกเล็กเนาะถ้าใครมีลูกเล็กก็ไม่ต้องมีลูกเล็กก็ได้ก็พาโตแล้วก็มาก็สนุกนะพูดถึงอะเนี่ยมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าสนุกอันนี้เราผ่านโซนที่เป็นน่าจะเป็นพวกโชว์น่าจะลงมาหรืออะไรสักอย่างนะเพราะว่าซึ่งวันนี้เขาปิดนะครับถ้ามาอย่ามาวันจันทร์เพราะว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เปิดครบทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์ของเราดีกว่าภารกิจของเรานะตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราเข้าป่าเข้าดงในซาฟารีเวิลด์นะฮะเราก็หาที่ตั้งแคมป์ได้แล้วเพราะมันคือภารกิจของเรานะครับไม่ว่าตรงไหนแล้วก็ต้องทำภารกิจนั้นให้ได้แต่เรามันอยู่ที่ป่าที่ไหนมันคือข้างๆลานจอดรถของซาฟารีเวิลด์นะครับเราต้องรีบกินแล้วก็รีบไปแล้วเราก็ต้องเก็บขยะให้เขาอย่างดีที่สุดงั้นต้องรีบกินวันนี้ที่เอามานะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเป็นอาหารของประเทศสเปนเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดแล้วก็เลยอยากลองกินเลยไหมได้ไม่มีสำหรับเตาไฟด้วยเตาไฟไว้อุ่นไหมเราไม่มีเตาไหมนี่ไงอย่างเงี้ยเหรอแล้วเราจะวางกับอะไรลองดูดิอยากดูกันเดี๋ยวไฟไหม้แถวนี้ไม่ไหม้หรอกมั้งอ๋อแค่นี้เองเฮ้ยเจ๋งว่ะแค่นี้นี่คืออะไรอ่ะก็ไอ้นั่นไงที่เป็นสารน่ะเหรอฟูก
ฟูเฮ้ยเอาหักเลยมันดูอ่อนๆเนาะเอาวางเลยวางเอาไปวางอ่ะนี่วางอุ้ยน่ากินเอาไม่มีน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนแซลมอนเลยอ่ะที่รักเป็นถั่วถั่วเหรอน่ากินมากๆได้ยังระหว่างรอนะครับผมโอ้มีประโยชน์ทำมาที่บ้านเป็นชาอูหลงใส่กลิ่นดอกบัว A few moments later หอมมากๆมันแบบหอมเหมือนไอ้นี่ในทูน่ามันเป็นอะไรวะไส้กรอกเบคอนแล้วก็ถั่วเนี่ยหมูขี้เกียจเรียนเนี่ยตั้งไม่ตั้งใจเรียนอะอะไรอะหมูซ้ำชั้นหมูซ้ำชั้นเฮ้ยทีไรนั่นดีป่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันร้อนมากมากกว่านี้นะมันจะเลิศอะให้ได้ไหมมันดีมากมันดีมากเราจะเปิดอีกอันนึงอันนี้เป็นอ๋อปลาหมึกในน้ำดำเฮ้ยหมึกนั้นเฮ้ยระวังมันกระจายด้วยว้าวโอ้ยเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกธรรมชาติมากครับมีเค็มผมโอ้น่าจะเป็นหมึกไข่เลยนะไอ้อร่อยอร่อยไหมอร่อยผมแรกเหมือนปลากระป๋องแต่ว่ากินไปก็คือปลาหมึกยัดไส้แค่ปลาหมึกยัดไส้แต่ว่ารสชาติก็ใช้ได้อยู่อันนี้คือสำหรับออกรบหรือว่าคนที่เขาซื้อเอาไว้เก็บไว้ที่บ้านเผื่อมีอุทกภัยเผื่อมีแบบว่าเหตุอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ก็เอามากินได้พวกนี้ก็ประทังชีวิตไปได้ถ้าเราแบ่งมันดีๆก็ได้หลายวันวันนี้ภารกิจเราก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะเสร็จสิ้นไหมเสร็จสิ้นมากๆคือวันนี้โคตรฟินอะฟินมากๆเลยนะคะก็วันจันทร์ของพวกเราถึงแม้ว่าสวนสัตว์มันจะเปิดเฉพาะโซนที่แบบว่านั่งอยู่ในรถดูชมธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ฟินมากๆเลยนะยิ่งช่วงตอนที่แบบว่าเข้าไปในกรงเสือกรงสิงโตเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากๆแนะนำให้มาอยู่แถวๆอะไรนะรามอินทราใช่ไหมรามอินทราซาฟารีเวิลด์นะฮะสนุกมากมากนะผมก็สำหรับจันทำอะไรครั้งนี้ภารกิจในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวของสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่าสัปดาห์หน้าจะไปไหนเนาะโอเควันนี้ภารกิจสำเร็จไปเจอกันจันหน้านะคะบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับช่อง Earth Power Family นะฮะครับผมช่องนี้มีแต่ความสนุกนะคะบ๊ายบาย See you มาโอ้ยยุ่งกัน